ทูเปาก้าชนิดน้ำนี่ส่วนมากที่แถวนี้ไม่ยังไม่ค่อยได้ใช้แต่เรามีนะครับเรามีแล้วก็โอทูฟลาวานินครับผมเวลามีหนอนเพี้ยแมลงก็เอาฟลาวานินฟลาวานินผสมด้วยครับผสมไปด้วยแต่ตอนนี้ยังพื้นน้ำผมยังไม่มีไม่มียังไม่มีศัตรูข้าวเลยแล้วก็คือปกตินะถ้ามันมีถึงจะใช้ฟลาวานินครับผมครับแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนก็จะดีครับแถวนี้ไม่ค่อยระบาดเหมือนภาคกลางใช่ไหมฮะวันนี้นะครับข้าวของพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเดือน3เดือนยังไม่ถึงเนี่ยเดือนกับอีก10กว่าวันนะครับพี่ยำจะไปหลอกดิเนี่ยข้าวหลอกได้ไงก็มองสูงเป็นเมตรเนี่ยมองไปทางนู้นเลยครับมองไปทางนู้นเนี่ยหนูมองไปเลยครับข้าวจะสวยนะครับเพราะว่าเป็นสารปรับปรุงดินครับทําให้ดินร่วนซุยข้าวหาอาหารได้นะครับดูสิครับรากยาวรากยาวครับรากยาวมากครับต้นสวยมากครับแข็งแรงมากครับเดือนกับ10วันนี่ดูแขนผมดูแขนผมนี่หมดแรงนะครับทุกชมครับขออนุญาตวางลงก่อนพี่ยำครับเมื่อก่อนที่เคยได้สูงสุดเลยที่ยังไม่เคยใช้โอทูได้เท่าไหร่มันจะอยู่ที่นาปีนาปีไร่ละประมาณ400โลไร่นึง400โล400โลก็คือสูงสุดละสูงสุดเต็มที่ตามที่เกษตรอำเภอเขารับรองหลังจากที่มาใช้โอทูผลิตภัณฑ์โอทูแล้วเนี่ยผลผลิตเป็นไงบ้างผลผลิตนะครับคือจริงๆเลยเนี่ยมันลดต้นทุนเคยใส่ปุ๋ยไร่ละ2กระสอบนะครับทีแรกนะครับ2กระสอบคือปุ๋ยเคมีเนี่ยครับผมก็ตอนมันขึ้นมาใหม่ๆอย่างงี้เราหว่านไร่ละกระสอบโอ้พอมันจะท้องอีกไร่ละกระสอบอีก2ครั้ง2ครั้งครับผมแต่ตอนนี้นะครับไม่เลยหว่านพาวก้ากระสอบละ1ไร่1ไร่25 25กิโลเนี่ยนะครับผมตอนนี้ท่านดูข้าวผมเลยผมยังไม่ได้ใส่เคมีเลยยังไม่ลงเคมียังไม่ได้ใส่เคมีนะครับเดือนกว่าแล้วครับครับนี่ได้ข่าวว่ารอบที่แล้วก็ไม่ใช้เคมีเลยไม่ได้ใช้ครับได้เท่าไหร่ครับรอบที่แล้วประมาณไร่ละกี่ตัวนี้นะครับไร่ตรงนี้นาตรงนี้แผ่นนี้แหละครับเนี่ยยังพันปูไปนี่นะครับครับผมอยู่ตรงนี้4ไร่ตอนนั้นผมไม่ได้ทํานั้นนาปังตรงนี้มันจะน้ําลึกทําไม่ได้อ๋อเดี๋ยวกันนี้ทั้งหมด5ไร่5ไร่ครับได้ไปเท่าไหร่ก็ได้5ตันกับ500กิโลนะครับตรงนี้ได้5 5,000 5,500 โล 500โลกิโล1 1ตันกับ100กิโลโอ้โหครับ1ตัน100กิโลก็เท่ากับ100 110ถัง1,100 110ถังครับที่เอาไปที่จำนำที่โรงสีน่ะเขาก็ยังถามผมนะหน้าพะใหญ่ขึ้นหน่อยๆเพื่อให้เขาเราเขาบอกก็ดูเอาเองเถอะเราก็ใช้อันนี้แหละครับครับคือข้าวเรานะมันเป็นอย่างนี้ครับครับมากก็เท่าเขาแต่น้ำหนักของเรามันดีกว่าน้ำหนักเยอะกว่าครับผมก็คือเวลาเอาใส่10ล้อ6ล้อไปเนี่ยครับที่นี่ใช้6ล้อแน่นอนกระสอบต่อกระสอบอ๋อใส่กันเลยอัดกระสอบก่อนครับผมใส่กระสอบก่อนอัดกระสอบเลยคือยกใส่กระสอบกระสอบที่เขาใส่ปุ๋ยเคมีกระสอบละ50กิโลนั่นแหละสอบ50โลแต่ว่าเอามาใส่ข้าวของเรานี่ของเขาจะได้อยู่27 28ครับกิโลกรัมต่อกระสอบนะก็คือมาตรฐานครับแต่ของผมนะครับ37 38 40มันห่างกัน10กิโลเลยนะนี่แหละครับคือความแตกต่างของเคมีกับอินทรีย์ของเรานะครับผมถามพี่ยำหน่อยเวลาพี่ยำไอเอาข้าวไปเนี่ยเวลาใส่กระสอบเนี่ยเอาไม้กระแทกหรือเปล่าไม่เหมือนกันเหมือนกันเราก็กรอกเหมือนกันเขาก็กรอกเหมือนกันกระเทใส่เหมือนกันเขาก็ยิ่งอยากแข่งกับเราเนาะผมให้ท้ายแล้วเอากระสอบไหนก็ได้เอาน้ำตาล50กิโลมาใส่ด้วยกันวัดใส่กันเลยครับเอาอย่างนี้เลยเหรอให้เขากระแทกดูเออมันก็ยังไม่ถึงเราละอย่างมากก็30แต่ของผม47ก็ยังมีนะครับ30 37 40กว่าเลยครับผมโอ้โหครับแล้วเวลาเราไปเทออกไอ้ที่โรงสีมันบอกข้าวทำไมข้าวสวยดีจังเม็ดสวยครับสีมันนะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆน่าดูเป็นทองเหมือนทองเลยครับผมโอ้โหเนาะแล้วเขาบอกปกติแล้วเขาจะซื้อแค่12 13บาทแต่พาเขาดูข้าวแล้วเปลี่ยนใจเขาให้15บาทโอ้กว่าเพื่อนอีกมันน้ำหนักดีกว่าครับผมราคาดีกว่าผิวสวยกว่าสวยกว่าราคาดีกว่าที่มันดีที่สุดนะครับคือเราลดต้นทุนครับลดต้นทุนใช่ไหมเออครับผมเคยใช้เคมีไล่ละ2กระสอบก่อนจะได้เกี่ยวเดี๋ยวนี้นะครับอย่างมากทั้งหมดเลยนี่แหละอยู่ที่2กระสอบคือผมจะพยายามลดละเพราะว่าเขายังติดเคมีอยู่ใช่ไหมสารพวกลางเราช่วยได้โปรยนี่เขาเรียกว่าโปรยแล้วครับไม่ได้หวานแล้วเวลาข้าวจะท้องนะครับผมจะเอามาช่วยหน่อยครับเอาตอนเคเอาเคมีเข้ามาเสริมนิดนึงครับผมใช
ใช่ไหมฮะสูตรเสมออ๋อสูตรเสมอ15เลยครับผสมอย่างมากก็กระสอบนี้ก็จะ5กิโลครับ5กิโลครับเช่นครับคือละหวานได้1ไร่อืมครับมาถามท่านพ่อกิจหน่อยพ่อครับวันนี้เรามาดูข้าวของพี่เงียบเนี่ยผมเห็นต้นข้าวเห็นอะไรมันเห็นสภาพอ่ะการแตกกอข้าว3เดือนครับข้าว3เดือนเดือนกับ10วันเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้ผมพยายามนะครับพยายามให้พี่เงียบหลงกลว่าข้าวตรงนี้3เดือนนะครับแต่ก็ยังอย่างละเดือนกว่าเดือนกับ10วันดูลอยๆๆหอยอ๋อนี่คือมันยังไม่แทบจะแตกกอยังไม่เต็มที่เลยอ่ะยืนยันนะครับมีหอยเชอรี่ด้วยหอยขมหอยขมนี่แล้วรอยมันกินนี่ครับเยอะเลยนะครับมีรอยหอยกัดนะฮะแต่ว่ามันกินไม่ได้ตัวนี้มันแข็งอ๋อครับผมนี่อันนี้คือถ้าไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำแล้วมันจะไม่เชื่อแต่ผมยอมรับเลยว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มาโกหกกันนะครับเป็นเรื่องจริงข้าวนี่ที่ไอ้พ่อเสียงบอกว่ามันได้ไร่หนึ่งตันกับอีก50กิโล 1,100 กิโลผมเชื่อครับเพราะว่าในอำเภอรัตนะเขาก็ทำได้อย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้คือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าใช้ผิดพันโอทูแล้วอย่างต่อเนื่องใช้อย่างถูกวิธีครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนเหนือกว่าเคมีครับอันนี้คุณภาพจริงๆถ้าท่านผู้ชมไม่เอาไปลองก็อย่าไปเชื่ออะไรครับเอาไปลองด้วยตัวท่านเองครับนะครับแล้วท่านจะได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองไม่ให้คนอื่นมาโกหกได้ซึ่งผมคนหนึ่งยอมรับว่านี่คืออินทรีย์ที่มีคุณภาพและทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราเคยได้จากการทำนาเคมีครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สิงห์ยำนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆที่ว่าเป็นเจ้าพ่อเคมีเลยก็ว่าได้นะถ้าไล่เราสองลูกเนี่ยครับผมถ้ามันทำอย่างนั้นมันก็สู้คนอื่นทำไม่ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับที่ว่าถ้าท่านมีเคมีเกินมาตรฐานถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันนั้นมาปรับเปลี่ยนปุ๊บผลผลิตมันอาจจะได้น้อยนะครับเวลาเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีเขาใช้อินทรีย์สุขภาพเขาดีถ้าท่านเปิดใจมาใช้อินทรีย์ข้าวได้ท่านได้ดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นทุนท่านลดเหมือนกับที่พี่เงี่ยมพูดเนี่ยผมว่ามันก็น่าลองนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณพี่เงี่ยมแล้วก็ท่านผอ.กฤษนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกเร็วแรงกว่าเดิม10เท่าใช้ได้กับหน้าข้าวมันสำปะหลังอ้อยยางพาราผลไม้ทุกชนิดผักเห็นผลภายใน24ชั่วโมงโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกเร็วแรงกว่าเดิมสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ครับเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษก็คือไม่ต้องพูดถึงแล้วผู้ชมครับที่นี่นะฮะเป็นพื้นที่ที่ปลูกหอมเยอะมากนะครับผมนะฮะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มจะเก็บหอมไปบ้างแล้วนะครับผมหอมสวยหอมงามยังไงนะฮะเดี๋ยวมาพูดมาคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าแขวที่เขาเรียกลุงขุนครับลุงขุนใช่ไหมครับลุงขุนนี่เป็นคนที่ปลูกหอมมาตลอดครับมาทุกปีมาทุกปีนะครับผมเขาบอกว่าลุงขุนเนี่ยเขาบอกว่าลุงขุนนี่เขารู้เลยว่าลุงขุนหอมหอมนี่หอมหัวใหญ่หอมสวยหอมงามต้องที่นี่คือลุงขุนนะครับแล้วก็คุณพี่ประดุงค่ะพี่ประดุงเงี่ยมครับเสงี่ยมเลยเสงี่ยมเจ้าเก่าคุณตีครับมากันทุกปีนะมากันทุกปีดูกันทุกปีแล้วดูไม่เบื่อนะแล้วเขาปลูกกันยังไงนะฮะนี่แหละลุงขุนเนี่ยเจ้าเก่าเลยนะครับผมเนี่ยที่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นหอมกี่วันแล้วก็ประมาณ65วันฮะเรียกพันอะไรครับพันพื้นบ้านเมืองเรานะครับพันบ้านเราเนี่ยนะฮะแถวบ้านเราของศรีสะเกษนี่แหละศรีสะเกษด้วยครับผมก็ปลูกพันนี้มาตลอดเพราะว่าพันธุ์นี้มันเป็นมันจะออกคอใหญ่เลยมันจะหัวใหญ่ด้วยอันนี้ปกติแล้วมันกี่วันฮะปกติมันกี่วันมันที่จะได้ถอนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ที่นะผู้ชมครับมันยังไม่ได้ที่ครับยังไม่ได้ที่แต่วันนั้นเห็นคนเยอะแยะมาเนี่ยมาทำอะไร
หักดอกนะครับเราต้องมันมีดอกนะครับช่วง2อ๋อนี่15วันเนี่ยครับหอมพวกนี้เราไม่ได้เฉพาะเอาหัวอย่างเดียวเหรอครับครับต้องมันมีดอกแล้วเราต้องหักดอกอีกด้วยฮะหักดอกแล้วจะลงหัวนะอ๋อหักดอกทิ้งว่างั้นเถอะครับไม่ทิ้งก็ขายครับราคาดีครับดอกเนี่ยนะดอกมันนี่ฮะผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้เค้าเรียกว่าดอกนะดอกหอมนะครับผมดอกหอมก็คือไอ้หอมที่เราปลูกจะเอาหัวไปขายเนี่ยก็มีดอกขึ้นมาแล้วดอกนี่ก็เก็บไปขายนะครับคนนี้ต้องเป็นกิโลหรือเป็นยังไงฮะเป็นโลครับเป็นโลนะอย่างวันนี้ก็โลละ25บาทฮะไอ้เนี่ยนะถูกนะฮะครับ25บาทเจ้าของยังไม่ได้มันกล้ากินเลยครับขายตังก่อนก่อนแพงเลยเห็นก่อนหน้าแล้วโลนึงหลายตังค์นะฮะก่อนหน้าที่มันแพงตอนนั้น60บาทครับ60บาทผู้ชมเก็บทีได้เยอะมั้ยครับก็ประมาณกะว่าวันนี้ก็คงเก็บไว้ประมาณ300กว่าโล300กว่าโลกี่ไร่ครับก็2ไร่3งานฮะ2ไร่3งานนะครับผมก็วันนี้ก็เก็บให้คือบอกแม่ค้าบอกว่าเก็บให้จบเลยนะวันนี้เพราะอะไรแม่ค้าจะได้เอาไปขายเพราะของตอนนี้ราคากำลังดีมากเลยครับนะครับราคากำลังดีนี่คือดอกหอมนะครับผมแล้วก็วัดอีกอย่างนึงก็คือไอ้นี่หัวหอมถูกมั้ยครับไอ้นี่ยังไม่ถึงเวลาที่จะขุดครับจะถอนครับถูกมั้ยครับกี่เดือนฮะจะถอนปกติแล้วหอมทั่วไปตามหลักจริงมันก็ต้องแค่75วันนะฮะ75วันนี่ก็อีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันครับประมาณ75วันหักถ้าหักดอกแล้วจะลงหัวเลยอ๋อหักดอกแล้วลงหัวเลยนะฮะลงเลยหัวมันจะโตกว่านี้อีกใช่มั้ยโอ้ยโตกว่าเยอะเลยฮะโตกว่าเยอะเลยแต่นี่แค่ไข่ไก่นะโอ้นี่ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาลองมาถอนมาดูผู้ชมครับว่าถึงเวลามันก็เดี๋ยวถึงเวลาลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่อันเนี้ยมันก็แตกออกมาเนี่ยมันเค้าเรียกเป็นกีบป่ะหรือเป็นหัวเป็นหัวฮะจะแยกออกมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 7หัว8หัวอย่างเงี้ยนะครับเป็นหัวครับเป็นหัวแยกออกไปเลยครับเป็นหัวไข่หัวไข่หัวมันเลยครับแต่แล้วที่เวลาเราปลูกอ่ะแต่แค่หัวเดียวนะเอาไม่ได้7หัวไม่ใช่ฮะเป็นหัวเดียวนะแค่นี้ฮะอ๋อพี่เหนียวปลูกเอาหัวแค่นี้มาลงแค่นี้มาลงแต่ว่ามันแตกออกมันจะแตกออกมาของมันเองที่มันสมบูรณ์ฮะตัวนั้นสมบูรณ์มากเลยอย่างงี้แล้วอันนี้นี่อีกอย่างนึงนะครับอันนี้เค้าเรียกแตงไทยฮะแตงไทยเรียกแตงไทยบ่แตงไทยครับแตงไทยไม่ใช่ฟักเหรอไม่ใช่บ้านผมไม่เรียกฟักเหรอโอ้มันคนละนั่นสิอ๋อคนละอย่างกันคนละอย่างอันนี้แตงไทยนะผู้ชมแกปลูกทิ้งไว้ในป่าหอมครับครับทีนี้แกใช้อันนี้มาฉีดโอ้นี่แตงไทยนี่ดูลูกเล็กมันแก่ยังไม่แก่นี่นี่โอ้ยังอ่อนอยู่เลยอ่ะเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยอันนี้ที่เขาไปจิ้มน้ำพริกใช่ป่ะไม่จิ้มเฉยๆก็ได้กินได้เลยตำไรก็ได้นะฮะต้มตำโอ้ไม่ใช่ฟักลูกแตงโอ้ไม่ใช่ฟักผมเข้าใจว่าเป็นฟักที่เอาไปนึ่งไงเนี่ยหอมเลยโอ้โหนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะถ้ามันแก่นี่มันจะเป็นเม็ดใหญ่เนื้อมันจะเยอะฮะแต่ว่ากับที่เม็ดมันจะอ๋ออันนี้แตงนะแตงนะผู้ชมไม่ใช่ฟักนะครับต้องบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ฟักผมแล้วแตงนี่ครับเห็นบอกว่าพี่ได้ลองพื้นด้วยตัวนี้นะฮะไปทั้งหมด5สอบฮะอ๋อลงไป5สอบเล็กเนี่ยลงไป5กระสอบไอ้2ไร่กว่าครับ5กระสอบ5กระสอบกระสอบละ25กิโลครับถูกมั้ยฮะก็คือเท่ากับว่าปรับสภาพดินปรับสภาพดินข้างล่างก่อนนะฮะก็คือพืชนี่มันก็อย่างก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าดินมันดีเนี่ยมันก็สวยก็งามถูกมั้ยฮะใช่ครับเราต้องดูแลเรื่องดินก่อนครับดูแลเรื่องดินอ๋อดินแล้วดินปลูกหอมนี่ไม่ดีธรรมดานะแพงด้วยครับมันดินยังไงอ่ะดินอย่างที่ว่าบ้านเราเรียกอะไรที่โคนอะไรเขาเรียกภาษาบ้านเราเรียกโคนปวกหรือปวกที่มันเจาะไม้เจาะอะไรนะฮะมันเวลามันทำ